จากการมาของ Next Gen Ford Ranger รวมถึง Everest โฉมใหม่ต้องบอกว่าตีตลาดเมืองไทยได้สำเร็จจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากโฉมที่แล้วเมื่อดูจากยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้ง2โมเดลโดยในไทยจะได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรมีให้เลือกทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่แต่น่าเสียดายว่าคนไทยยังขาดขุมพลังอีก1ตัวที่มีขายเฉพาะในบางตลาดเท่านั้นนั่นคือดีเซลขนาด 3.0 ลิตร V6 ตอนนี้ลูกค้าชาวออสเตรเลียชื่นชอบและแห่ซื้อเครื่องยนต์ V6 กันอย่างล้นหลามทำให้คิวรับรถยาวนานถึง1ปีเต็มFord Next Gen ในตลาดออสเตรเลียจะมีการแนะนำเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 ทั้งใน Ranger และ Everest โดยกระบะ Ranger ดีเซล V6 มีให้เลือกทั้ง XLT, Sport และ Wildtrak ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบรถไปแล้วหลายคันนะครับทำให้คิวรอส่งมอบในตอนนี้ประมาณ 4-7 เดือนแล้วแต่รุ่นแต่ลูกค้าสามารถที่จะรับรถได้ทันทีหากเปลี่ยนมาเลือกรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรไบเทอร์โบเนื่องจากมีรถอยู่ในสต็อกอยู่แล้วรวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อ Ranger Wildtrak พร้อมอุปกรณ์เสริมพรีเมียมแพ็คอาจต้องรอรถนานกว่าปกติเพราะจำนวนการสั่งแพ็คเกจดังกล่าวมีมากกว่าที่คาดการเอาไว้แต่หากอดทนรอไม่ไหวสามารถยกเลิกแพ็คเกจออกจากคำสั่งซื้อได้แน่นอนว่าการรับรถจะขยับเข้ามาเร็วขึ้นทางด้าน Ford Everest ในรุ่นที่มีเครื่องยนต์ดีเซล V6 ได้แก่ Grand Sport และ Platinumจากเดิมประมาณการส่งมอบรถได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าแต่ด้วยคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีมากอย่างล้นหลามทำให้คิวรอรับรถล่าสุดยาวไปถึงไตรมาสที่4ของปีหน้าคือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2023ซึ่งยาวนานถึง1ปีเต็มส่วนเกรดรุ่นอื่นที่มีให้เลือกเฉพาะดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบสามารถรับรถได้ทันทีเช่นกันครับเนื่องจากมีรถรอส่งมอบอยู่แล้วก่อนหน้านี้ Ford Everest V6 มีการนำรถมาวิ่งทดสอบในไทยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการยืนยันได้หรือไม่ว่าในอนาคตเราจะได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 ในโมเดล Everest ซึ่งให้กำลังมากถึง250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดตอนนี้รุ่นท็อปของเวอร์ชันไทยคือ 2.0 ไบเทอร์โบไทเทเนียมพลัส 4x4 ราคา 1,850,000 บาทหากดีเซล V6 เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยคงมีราคาขยับเข้าใกล้2ล้านบาทมากขึ้นส่วนทุกคนคิดเห็นอย่างไรบอกกันได้ครับ